สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่รู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อขนองกตบุญโยขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดเพลินเปรียวพัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอตามเจริญในธรรมนะโยมนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีก็ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพรวันนี้ก็เป็นวันของผู้เจ้าอีกวันหนึ่งเขาเรียกวันอัฐมีบูชานะวันที่ถวายพระเพลิงสมเด็จนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราวันที่พระองค์เนี่ยได้ดับขันธปรินิพพานคนส่วนมากก็ได้กล่าวว่าดวงประทีปของโลกนั้นดับแล้วดับแล้วเพราะว่าการเกิดมาของพระองค์นั้นนะเหมือนกับทำโลกที่มืดมิดให้เป็นโลกที่มีแสงสว่างแห่งธรรมะมืดมิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ของมนุษย์เราเนี่ยทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจแสงสว่างนั้นคือวิชาความรู้คือปัญญารู้ทั่วถึงพระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็มาบอกเราให้เราเนี่ยเห็นทางมีแสงสว่างให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะให้พ้นให้มีการละการพ้นจากอวิชชาความไม่รู้ที่มันปกคลุมเนี่ยปกคลุมโลกเนี้ยอยู่ปกคลุมมนุษย์เราอยู่เนี่ยเพราะความไม่รู้อ่ะก็ทำให้เกิดอวิชชาความไม่รู้เกิดขึ้นที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสเกิดกามเกิดทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเพราะท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็มาบอกไอ้สิ่งที่มันปกคลุมหัวใจของพวกเราเนี่ยก็คืออวิชชาละมันเสียเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันก็เลือกได้ที่จะทำให้ตัวเองนะไม่ทุกข์ให้จิตใจเราเนี่ยมีความสงบมีความสุขท่านให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้มีความรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นให้เรารู้ความเป็นจริงของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างไรนะแล้วก็ให้เรามีชีวิตเนี่ยให้สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่อวิชชาก็มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยแหละวิชาคือความมืดถ้าเราทำตาม
หรือประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยให้มีปัญญามีความรู้ทั่วถึงมีวิชาเนี่ยมันก็จะละอวิชชาได้เหมือนแสงสว่างอ่ะเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ละความมืดฉันใดก็ฉันนั้นมีวิชามากขึ้นอวิชชาก็น้อยลงเพราะอวิชชาเนี่ยมันเป็นแม่หรือเป็นตัวบทของกิเลสทั้งหลายเนี่ยอันใดความโลภความโกรธความหลงอวิชชานี่คือความไม่รู้อ่ะหลงไปหลงใช้ชีวิตเพราะความไม่รู้ว่าอะไรแล้วเมื่อเราเนี่ยเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดทุกข์ทั้งปวงถ้าเราใช้ธรรมะเนี่ยให้อยู่ในหัวจิตของหัวใจของเราเนี่ยให้เป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยให้เป็นชีวิตที่มีธรรมะให้ธรรมะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะควรได้ควรมีนะเพื่อละความไม่รู้มีความรู้ขึ้นเรื่อยๆละได้เรื่อยๆเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มนะก็คือมโนนั่นแหละคือใจมโนคือความรู้เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เนี่ยระยะคือสูงมนุษย์ก็คือผู้ที่มีใจสูงผู้ที่มีความรู้สูงนะมีความรู้สูงเป็นผู้ที่มีกุศลเนี่ยเป็นพื้นฐานมีความฉลาดความฉลาดก็คือกุศลเนี่ยนะกุศลก็คือมีความสุขในตัวมันเองนะมีทั้งอวิชชามีทั้งวิชาในตัวมันเองเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยล่ะถ้าเราไม่มีกุศลเราคงไม่เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะถ้ามีกุศลเป็นพื้นฐานไงเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเขามีความฉลาดในตัวเองโดยอาศัยความฉลาดเนี่ยให้รู้ปัจจะความเป็นจริงเพราะความฉลาดของมนุษย์เนี่ยเลยทำอะไรได้หลายๆอย่างทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างแต่การกระทำที่สูงสุดก็คือทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปทุกข์มาให้จิตใจเราเนี่ยมันวุ่นนะให้เราไม่ไปยินดีจิตใจพอใจในกามละกามได้ละความยินร้ายได้เอาจิตใจมาอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่อย่างสงบอยู่ด้วยอุเบกขาความวางเฉยในความยินดียินร้ายเนี่ยทำได้งั้นน่ะจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นซึ่งเราต้องฝึกสอนตัวเราเองอ่ะตามระเบียบวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติเอาไว้สั่งสอนเอาไว้เราถือเข้ามาวัดหรือว่าโชคดีแล้วได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจธรรมะให้มีความรู้ให้มันรอบรู้มากขึ้นให้มีความรู้ทั่วถึงมากขึ้นของสัจจากความเป็นจริงรู้จักประพฤติปฏิบัติให้มีความอุเบกขาในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ไปยินดีกับมันไม่ไปยินร้ายกับมันมีความสงบอยู่ได้มีสติที่สมบูรณ์นะสามารถที่จะละกามราคะกามฉันทะตามจิตใจพอใจในกามคุณ5เนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งที่ถูกต้องกายเนี่ยรู้ทันความเป็นจริงของมัน
ว่ามันมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการหดหู่ง่วงซึมจิตใจแฟบไม่สดชื่นละความหงุดหงิดกระทบใจหลุกเหล็กใจสามารถละมันได้สงบมันได้ให้มีปฏิที่โพงอยู่หรือว่าลมความรู้สึกที่มากระทบกับตัวเราเนี่ยใช้ชีวิตเวลาที่เหลือเนี่ยหาวิชาความรู้มาศึกษาศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยรู้ตามพระองค์ไปพระองค์เป็นผู้รู้แล้วท่านพระองค์เนี่ยท่านทำลายอวิชชาแล้วมันมีความรู้ทั่วถึงแล้วนะมีความหลุดพ้นแล้วรู้ทุกอย่างอ่ะรู้แล้วไม่ไปติดกับมันไม่ไปคล้องกับมันรู้ทุกอย่างรู้แล้วพ้นท่านรู้แล้วพ้นท่านเห็นอะไรทางตาท่านก็รู้หมดอ่ะรูปทุกอย่างท่านรู้หมดอ่ะแต่ท่านก็ไม่ไปติดกับมันเพราะท่านปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเสียงก็เหมือนกันรู้เสียงทุกอย่างรู้รอบรู้รู้ถึงที่สุดก็ไม่ไปติดกับมันรถก็เหมือนกันหรือท่านรู้แล้วท่านพ้นถึงที่สุดแล้วเป็นอวิชชาแล้วอวิชชานั้นโดนละหมดแล้วถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธนะเป็นพุทธะเราก็เหมือนกันนะเวลาบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยก็ให้มีการสำนึกเอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องรู้แล้วพ้นมันรู้แล้วพ้นมันไม่ติดไปคล้องกับมันสำนึกถึงพระองค์เนี่ยว่าองค์เป็นพุทโธเป็นผู้รู้และพ้นนะแล้วก็ปฏิบัติตามท่านศรัทธาในท่านพยายามสร้างนะไอ้จิตของเราเนี่ยนะมีอวิชชาก็พยายามละมันทำให้รู้ไปที่ไหนล่ะอะไรมันทำให้เราเกิดความรู้สึกที่มันยินดียินร้ายกับมันล่ะความยินดียินร้ายมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ตาของเราเนี่ยล่ะที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเราเนี่ยที่ใจเราเนี่ยมันเกิดที่นั่นนั่นล่ะมันเกิดที่จิตใจของเราอ่ะเพราะมันมีอวิชชาเนี่ยนั่นเขาเรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยเพราะมีอวิชชาเนี่ยมันก็เลยมีกิเลสมีกิเลสก็ต้องมีกรรมมีทุกข์ทั้งปวงเลยอ่ะมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเราไม่รู้อ่ะก็เลยไหลไปตามมันนี่เรารู้แล้วแล้วก็มาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเอาวิชาให้เกิดเอาความรู้ให้มีเราในฐานะเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยก็ควรเอาไปประพฤติปฏิบัติที่จะละกามฉันทะความติดใจยินดีในกามเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยข้อที่จะละความยินร้ายความพยาบาทความอาฆาตแค้นการเบียดเบียนการทำลายล้างกันเนี่ยเรียกว่าความยินร้ายนั่นแหละยำละมันละจิตใจที่ง่วงเงิมฝลึมฝลือง่วงเหงาหาวนอนให้มีปฏิโพงอยู่เนี่ยแล้วก็จะละที่จะหงุดหงิด
รำคาญใจหลุกหลิกใจถ้าใจมันหลุกหลิกบางคนเน้นได้กายอย่างเดียวไม่หลุกหลิกอย่างเดียวอ่ะมันทำให้กายหลุกหลิกไปด้วยอ่ะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เฉยบางทีก็วาจาก็หลุกหลิกไปด้วยงุนงิดใจก็ไปลงกับที่คนอื่นบ่นพูดว่าคนดินทาคนเนี่ยละมันออกเสียจากใจเนี่ยอย่าให้ไปตามกระแสของทุกข์มันก็จะเคยตัวเราต้องมาฝึกที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอ่ะจากคนไม่รู้กลายเป็นคนที่รู้ธรรมะรู้ว่าอะไรคืออะไรความเป็นจริงคืออะไรให้รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงจะละมันได้อย่างไรเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีมนะคือใจที่สูงแล้วอ่ะก็คือมีความรู้ที่สูงมีจิตที่ฉลาดและมีความฉลาดในตัวมันเองโดยมีกุศลกรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ยถึงเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแล้วก็สร้างกุศลกรรมเนี่ยให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นให้มันรู้มากขึ้นตามลำดับขั้นตอนนะก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยนะสร้างอุเบกขานะมีจิตที่เป็นสมาธิเพราะว่าอวิชชาก็เกิดอยู่ในจิตของเราเนี่ยกิเลสก็อยู่ในจิตของเราเนี่ยทุกทั้งปวงก็อยู่ในจิตของเราเนี่ยถ้าเรามาประพฤติให้มีความรู้ขึ้นมีวิชาขึ้นมีปัญญาขึ้นมันก็อยู่ในจิตอันเนี้ยของเรานั่นเองนั่นแหละเมื่อเราทำแล้วเนี่ยวิโมกข์กับวิมุตติความหลุดพ้นมันก็อยู่ที่จิตของเราเองนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยควบคุมจิตของเราให้ดีเห็นมันเพราะมีอวิชชาเนี่ยการสังขารการผสมปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นน่ะนะการผสมปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเมื่อการผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เลยเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นน่ะมันหนีไม่พ้นน่ะเรียกว่ากฎเนี่ยกฎปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันต้องทำความรู้ความเข้าใจมาที่มาเรียนรู้ที่จิตใจของเราเนี่ยให้เป็นจิตใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นทำจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิซะนั่นมีความรู้ที่ถูกต้องเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็หนีไม่พ้นที่อยู่จะอยู่รวมกับเรื่องของกามอ่ะกามฉันทะความติดใจพอใจยินดีในกามน่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกต้องกายเนี่ยมันก็มีอยู่อ่ะมันก็หนีไม่พ้นถ้าขอให้เราประพฤติปฏิบัติในธรรมะเนี่ยให้เป็นผู้ที่สันโดษซะสันโดษในกามสันโดษในรูปในรสในกลิ่นในเสียงให้มีความพอดีให้มีความถูกต้องซะอย่าให้มันมีมากเกินไปจนเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีด้วยความพอดีรู้จักมีรู้จักใช้จะเพิ่มเติมจะให้มีให้เกิดขึ้นยังไงก็ทำให้มันด้วยสติและปัญญาไม่เป็นท่าของมันรู้จักมันควบคุมมันเหมือนพระพุทธเจ้าอะรู้แล้วพ้นรู้แล้วหลุดรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยละไม่ไปตามมันอ๋อมีสติกั้นมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสร้างอุเบกขาในใจอุเบกขาที่รู้อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราบ้างกายกับจิตอะไรเกิดขึ้นบ้างเห็นมันรู้มันว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปว่าทุกข์มันอยากมันเกิดขึ้นเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นนะเอาหลุดละมันฝรั่งมันไม่ออกภาคมันไม่ออกจากใจเราต้องภาคมันออกมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อภาคมันออกภาคอะไรล่ะภาคอะไรออกภาคกามฉันทะความติดใจพอใจยินดีในกามเนี่ยกามคุณเนี่ยมันก็มีคุณนะเพราะมันให้ความสุขแต่มันก็แฝงไปด้วยทุกข์ทำให้เราติดกับมันน่ะแกะมันไม่หลุดภาคมันไม่หลุดแล้วก็ภาคที่จะเอาจิตเราเนี่ยไม่ง่วงเงิมไม่หาวนอนในเวลาที่ไม่ควรจะนอนไม่ควรที่จะง่วงนั่นก็เรียกวินิวรครอบงำภาคความยินร้ายออกความยินดีออกความง่วงออกว่าภาคความหงุดหงิดใจออกความหลุกหลิกแห่งใจออกทำให้มันจิตมันโพงอยู่มีสติสมบูรณ์อยู่บริบูรณ์อยู่อยู่ด้วยเบขาประกอบไปด้วยสติปัญญาเนี่ยอารมณ์อะไรมาก็รู้รู้แล้วก็ละก็ภาคมันออกซะให้มีสมาธิอยู่มีสติอยู่จะทำได้ยังไงให้มีปฏิรู้ตัวอยู่เนี่ยก็ฝึกในปฏิในปฏิปทานนั่นล่ะปฏิไปในกายกายเคลื่อนไหวก็รู้ในอริยบทต่างๆแม้กระทั่งลมหายใจก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไปในเวทนาเวทนาสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไปในจิตจิตเราเป็นแบบไหนก็รู้ในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างทำให้เกิดขึ้นทำเป็นเบื้องหน้ารู้เห็นตาเป็นจริงของธรรมะความเป็นจริงสูงสุดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยเอาแค่เรามีรูปมีกับนามก็พอแล้วเห็นรูปเห็นนามมันไม่ต้องเอาตัวตนใส่เข้าไปหรอกเพราะมันเป็นอนัตตาโลกก็อนัตตาน้ำก็อนัตตาแล้วก็สวดมนต์เช้าๆอยู่บ่อยๆนั่นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นน่ะเพราะความมีตัวตนน่ะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วเราครอบครัวจะรู้ว่าเรามีแค่โลกกับน้ำก็พอแล้วไม่ต้องมีอัตตาตัวตนเข้าไปหรอกละมันเสียเพราะว่ามันธรรมชาติมันไม่มีตัวตนที่ตรงไหนอ่ะมีแต่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งนั้นน่ะอย่างกายเนี่ยถ้าไม่มีจิตไปสังขารมันไม่ผสมปรุงแต่งมันเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้มะก็อยู่ไม่ได้กายนี้ไม่มีจิตกายก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นต้องผสมปรุงแต่งถึงจะอยู่ได้เหมือนลมหายใจอ่ะก็ต้องมาผมปรุงแต่งกายอยู่เรื่อยถึงมีชีวิตอยู่ได้มันไหลไปเรื่อยล่ะความเป็นอนิจจังเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมาสายการเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วดับไปอยู่ดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องมีเหตุและมีปัจจัยเพราะมีเหตุมีปัจจัยนั่นล่ะมันเกิดการผสมปรุงแต่งเกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเกิดสภาวะตัวใหม่ขึ้นมามันไหลไปเรื่อยไม่หยุดนิ่งอ่ะถึงเราตายไปมันก็ยังไม่หยุดนิ่งอ่ะมันไหลไปเรื่อยล่ะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะไม่สามารถย่ำอยู่กับที่ได้ล่ะให้รู้ความเป็นจริงซะจะได้ภาคจิตออกเราต้องมีความรู้ทั่วถึงมีวิชาเนี่ยตัวที่จะละอวิชชาได้ก็คือวิชานั่นล่ะตัวที่จะละความมืดได้ก็คือแสงสว่างนั่นล่ะเราสร้างแสงสว่างในจิตใจของเราหรือยังล่ะสร้างมันให้มีซะที่จิตดวงเดียวดวงเนี้ยล่ะนะพอมีแสงสว่างมันจะทำลายความมืดออกไปเองโดยอัตโนมัติมันก็เป็นแบบนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีความตั้งใจมีความรู้ความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติความเข้าใจแค่ไหนเราฟังเราต้องคิดพิจารณาตาม
พยายามฝึกสติไว้ตลอดเวลากายเดินหนอเราอยู่ท่านั่งหนอก่อนหน้านี้เราก็อยู่ท่านี้ณปัจจุบันก็อยู่ท่านี้อดีตเราก็ไม่นึกถึงมันเพราะมันผ่านไปแล้วย้อนไปไม่ได้อนาคตเราก็ไปหวังมันเพราะยังมาไม่ถึงปัจจุบันก็ไม่เอามีสติอยู่กับกายเวทนาในจิตในธรรมเพื่อฝึกสติฝึกสติเท่านั้นน่ะถึงจะรู้อารมณ์รับรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจเราหรือยังอยู่ในการฝึกปฏิบัติเราหรือยังมันยากตอนที่เราจะต้องเอาตัวเองมากระทำนั่นแหละพอเราเห็นป่ะเราใจเราหงุดหงิดใจเราหลุกหลิกเนี่ยทำให้ทางการแล้วก็หลุกหลิกไปด้วยสังเกตตัวเองไหมล่ะพอมันใจมันคิดมันก็จะออกทางกายทางวาจาทั้งนั้นน่ะเราจะสังเกตได้คนที่ปากอยู่ไม่สุขบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่คนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเพราะใจอยู่ไม่สงบขอให้ใจสงบสิกายก็สงบวาจาก็สงบรู้และรู้ทั่วถึงรูปก็รู้ทั่วถึงเสียงก็รู้ทั่วถึงกลิ่นก็รู้ทั่วถึงรสก็รู้ทั่วถึงสิ่งที่ถูกต้องกายก็รู้ทั่วถึงใจที่นึกคิดก็รู้ทั่วถึงพร้อมกับมีสติบริบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่เห็นอยู่ปล่อยละปล่อยวางถ้ามันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราก็ทิ้งมันไปต้องไปใส่ใจมันถ้าเรามีสติพอมันก็จะกั้นแบบนั้นให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเรามีสติไม่พอมันก็ลอยไปกับอารมณ์สติมันไม่จมไม่จมไปอยู่กับกรรมฐานไม่จมไปอยู่กับกายเวทนาในจิตในธรรมมันลอยไปกับอารมณ์ล่องลอยไปนั่นแหละเราสังเกตตัวเองพอเพื่อปฏิบัติก็หัดสังเกตว่าจิตใจเราเนี่ยหรือสติเนี่ยมันจมลงหรือยังมันหนักลงหรือยังมันหนักไปที่กายเวทนาในจิตในธรรมหรือยังทุริยาบทเห็นการเคลื่อนไหวก็มีสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วอ๋อไม่มีตัวตนที่เคลื่อนไหวมีแต่ดินน้ำไฟลมที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองนี่แก่การผสมปรุงแต่งนะเพราะความเป็นตัวตนเนี่ยมันบดบังธาตุบดบังดินน้ำไฟลมเราไม่แยกแยะออกเราไม่ปัจจเวคขณะไม่พิจารณาในการกินอาหารในการนุ่งห่มไม่พิจารณาที่อยู่อาศัยไม่พิจารณายารักษาโรคเพราะเราไม่มีสติมันลอยไงมันไม่จมเนี่ยเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยเราต้องปลูกสติให้มันระลึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อจิตที่จะหลุดพ้นเพื่อจิตวิโมกและวิมุตติถ้าเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติว่ามันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปเป็นอนิจจังอ๋อมันเป็นสภาวะแห่งทุกข์ถ้ามันเกิดทุกข์ที่จิตใจเพราะว่าเราเนี่ยไปยึดถือมันทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดถือสิ่งนั้นเป็นของเรามันก็เลยทุกข์อย่างที่พระองค์ตัดอยู่บ่อยๆที่ฝึกมนต์ตอนเช้าว่าอุปาทานเป็นตัวไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นยิ่งตัวเราเป็นที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างของชีวิตที่เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยสังคิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยอ๋ออุปาทานนี้เองมันตัวทำให้เราเกิดทุกข์ข้อมีอวิชชาทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดกรรมกรรมให้เกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไปยึดถือมันเป็นของเราก็ว่าเป็นทุกข์เพราะสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกโศกะปริเทวะความข้ามควรรันจวนใจทุกข์คือทุกข์กายโทมนัสคือทุกข์ใจอุปายาสาคือความคับแค้นใจการพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการไม่ดังใจปรารถนาเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นของมันไง
ยึดมั่นประภาวะของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นของเราเราไม่ยอมปล่อยให้เป็นของธรรมชาติภาคมันออกซะภาคความยึดมั่นที่ถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยเอาออกจากใจของเราซะมีจิตใจที่เห็นการกระทำการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างขอให้มีสติอยากจะขยับหนออยากจะขยับหนอขยับแล้วหนอขยับแล้วหนอถ้าโยมอยากจะเห็นอะไรที่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยโยมจะปลูกสติเนี่ยโยมเหมือนกับโยมขับรถเนี่ยถ้าโยมขับรถไวเนี่ยป้ายข้างทางโยมก็จะมองไม่เห็นอ่านไม่ทันใช่ไหมล่ะถ้าโยมทําให้มันช้าลงล่ะโยมจะอ่านทันใช่ไหมล่ะเหมือนพระเตอ่ะถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยพระเตก็ตามไม่ทันจนฝากพระเตนั้นมันเจริญขึ้นมันทันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี้ก็ทันแล้วใหม่ๆเราต้องปลูกพระเตให้เห็นการเคลื่อนไหวอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปขาอันนี้ก้าวไปขาอันนี้ดับไปก้าวเท้าอันใหม่ขึ้นมาขาขวาก้าวไปขาขวาดับไปเท้าซ้ายเกิดขึ้นมามันไหลไปนี่แหละคืออนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะมันเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมทำให้เกิดเวลาไม่มีหยุดเวลามันเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งสังขารของตัวเราเองความทุกข์มันเกิดเพราะสังขารสังขารคือผสมปรุงแต่งโดยเฉพาะความคิดของเราเนี่ยเราผสมปรุงแต่งความคิดของเราก็เราเลยเป็นทุกข์เราไม่ผสมปรุงแต่งเลยการผสมการปรุงแต่งก็คือทุกข์ถ้าเราไม่ปรุงแต่งก็คือสุขขอให้เรามีใจคิดอย่างเนี้ยอ๋อจิตใจมันปรุงแต่งอ๋อเป็นทุกข์มันก็เพิ่มมาจากอะไรใจถึงแล้วก็เพิ่มเพราะเราจากหูที่เราได้ยินที่คนดินทาว่าเราคนว่าเราต่อว่าเราอ๋อเราไปยึดคำพูดนั้นมาอยู่ในตัวเรายึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์หูตาที่มองเห็นคนที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ยินร้ายเกิดขึ้นมาเห็นคนที่เรารักแล้วก็ยินดีโอ้มันก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มเล่าทุกวันทุกวันทุกเวลาจิตไม่อยู่นิ่งเลยผสมปรุงแต่งเอาแบบที่พระท่านว่าสิแต่สังวูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขไม่ใช่ว่าตายแล้วสังขารเป็นสุขความหมายก็คืออย่าปรุงแต่งความคิดการปรุงแต่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขาราปรมังทุกขังสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเปลี่ยนใหม่ให้เป็นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานคือความไม่ปรุงนั่นล่ะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เป็นผู้ฉลาดแล้วนะฝึกได้เป็นผู้ที่มีกุศลกรรมเนี่ยความสุขเป็นพื้นฐานอยู่ของชีวิตอยู่แล้วจะมีสองด้านอะแล้วก็พัฒนาด้านที่มันเราไม่ทุกข์เสร็จชีวิตเราเกิดมาเราเลือกได้นะที่จะเอาเหตุปัจจัยอะไรที่มาปรุงแต่งตัวเราปรุงแต่งจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นอย่างที่เราต้องการล่ะเพราะว่ากฎของธรรมชาติคือเหตุและปัจจัยที่จะต้องเอามาผสมปรุงแต่งใช่ไหมถึงเกิดแบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นมาปรุงแต่งดีก็เกิดเหตุปัจจัยที่ดีเกิดขึ้นมาเกิดผลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ท้ายเหตุปัจจัยที่มันดีสิชีวิตอยากเป็นอะไรแล้วก็ใส่เหตุและปัจจัยให้มันเป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละผลจะออกมาเป็นแบบนั้นถ้าเราใส่เหตุปัจจัยอันเกิดจากอวิชชามันก็เป็นทุกข์อ่ะเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่เป็นปัจจัยที่มีวิชาและให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแค่เสียงอ๋อมันเป็นอารมณ์ที่ผสมปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเพราะชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความรู้สึกทุกอย่างมันมีแต่ความรู้สึกที่ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทยานดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาด้วยความต้องการเนี่ยเราต้องการมีนั่นต้องการมีนี้ต้องการเป็นแบบนั้นต้องการเป็นแบบนี้
ไปมามาสิ่งนั้นก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่มีความหมายมีแต่มายาทั้งนั้นเลยเอาจริงเอาจังอะไรกับมันก็ไม่ได้หาสาระแก่นสารอะไรมันก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องจากกันไปนะไอ้ที่เรามีก็ขอให้มีด้วยสติปัญญาให้มีความสันโดษนะสันโดษในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราแสวงหาในสิ่งที่เราจะให้มันเจริญขึ้นในสิ่งที่เราจะมีเนี่ยให้ไปอยู่ด้วยความพอดีนะไม่ไปเบียดเบียนใครนะมีความเห็นที่ถูกต้องในชีวิตให้มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องให้รู้เท่าทันความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตให้รู้สัจจะความเป็นจริงว่าสัจจะนั้นมีอยู่มีกฎของธรรมชาติที่มันควบคุมอยู่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่กฎอันนั้นคือกฎแห่งไตรลักษณ์ลักษณะแห่งสามลักษณะสามมันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันโลกมันมีอยู่มันเป็นแบบนั้นนะไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงสูงสุดความจริงสูงสุดที่สุดก็คืออนัตตาไม่มีตัวตนถึงมีอัตตาอันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยอัตตาเนี่ยพูดว่าเป็นอัตตาเนี่ยการเป็นแท่งเป็นตัวเป็นบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเป็นประภาวะธรรมที่มันผสมปรุงแต่งเป็นสังขารเท่านั้นเองอ่ะสุดท้ายเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมันสลายไปแล้วมันดับไปแล้วก็ต้องแยกจากกันไปไม่มีอะไรที่มันคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาหรอกเหมือนความคิดเราอ่ะองต่างเดี๋ยวก็ดับไปแล้วคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาให้เห็นมันเนี่ยให้เห็นมันแบบเนี้ยให้จิตภาคจิตมันออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนเนี่ยภาคมันออกซะให้เห็นเป็นแต่ภาวะธรรมตามันเรื่องด้วยกับรูปเนี่ยอ๋อมันธรรมะมันเกิดแล้วเห็นว่ามันเห็นจริงได้ยินจริงมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนน่ะนะให้มันดับรูปเห็นก็ให้มันดับที่รูปพอมันต้องปรุงแต่งเป็นเวทนาให้เป็นตัณหาให้เป็นกิเลสให้เป็นกรรมให้เป็นทุกข์ถ้าเราไม่กั้มมันเอาไว้เนี่ยมันก็หลายเป็นทุกข์ไปตามกฎเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะแต่ถ้าเราพึ่งปฏิบัติแล้วในมีปฏิแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาปฏิและปัญญาเนี่ยกั้นกระแสอันนี้ได้เนี่ยพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยปัจจากความเป็นจริงสูงสุดเพราะเราเป็นผู้ฉลาดนะมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมีความรู้สูงเป็นผู้ฉลาดนะมันนะคือใจใช่ไหมล่ะมันโนคือตัวรู้ใช่ไหมล่ะก็คือความรู้นั่นล่ะความรู้สูงแล้วรู้ในสามารถจะรู้ในปัจจากความเป็นจริงของธรรมชาติได้ผู้รู้คนแรกคืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราเนี่ยเป็นพุทโธเต็มที่แล้วเป็นพุทธะแล้วเราก็เหมือนกันเราเป็นสาวกของพระองค์อ่ะแล้วก็ตามพระองค์ท่านปะถ้าเราประพฤติปฏิบัติแบบไหนท่านก็บอกแล้วว่าเราจะต้องฝึกสตินะความเร่งด่วนของชีวิตเราเนี่ยต้องปลูกสตินะให้สติจับอารมณ์ให้นานพอให้จิตไปสมาธิพอจิตไปสมาธิแล้วอาการของจิตที่ไปสมาธิเนี่ยจะมีอุเบกขาอยู่ในตัวมันเองนะจะมีแล้วก็จะมีสติที่บริสุทธิ์ในตัวมันเองแต่สมาธิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะต้องละนิวรณ์เพราะอาการทำสมาธิเนี่ยความบินดีจินร้ายมันก็จะสงบลงไปจิตใจมันก็จะใสนะจะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติพอได้จิตที่ไปสมาธิแล้วสมาธิอันนั้นน่ะทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าให้จิตมันขุ่นถ้าจิตเป็นขุ่นมันไม่ฝ่ายมันก็ไม่เห็นน่ะเพราะวิปัสสนามต้องเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติน่ะเห็นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยภาคจิตเป็นออกจากกิเลสออกจากทุกข์ซะเพราะเรารู้แล้วอ่ะอ๋อขันธ์5มันทำงานเพราะเราไปยึดมั่นในขันธ์5มันได้เป็นทุกข์เพราะขันธ์5ทำงานสุดท้ายการทำงานของขันธ์5มันจะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดทุกข์ทั้งหลายเนี่ย
ฉะนั้นเอามากั้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซะให้เป็นการกระทบที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติมาด้วยการฝึกสติเป็นในกายเวทนาในจิตในธรรมของเราเนี่ยล่ะนะปลูกสติไปในกายเนี่ยในเรื่องของลมหายใจบ้างในเรื่องของอิริยาบถบ้างตอนฝ่าจะเข้านอนไปอยู่ขึ้นมาแล้วก็กำหนดสติต่อนะฝึกสติอย่างเดียวเลยยอมจะรู้ว่าสติมันพัฒนามะก็แบบที่มาบอกกับถ้าเผื่อโยมขับรถเร็วโยมก็จะไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนว่าอะไรหรอกบางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เดินจงกรมเนี่ยให้เดินช้าๆตามสเต็ปเนี่ยก็เหมือนขับรถให้ช้าให้มองเห็นการเคลื่อนไหวให้มองเห็นการให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเห็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมให้เห็นของสภาวะธรรมที่ไม่มีตัวตนเนี่ยทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็จะทำปัญญาต่อเนี่ยเราได้ถึงแค่ไหนแล้วนะชีวิตที่เหลือเนี่ยนะพยายามสติตัวเดียวมันแก้ปัญหาได้หมดปัญหาไม่อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่จิตของเราเนี่ยจิตที่มันเป็นทุกข์อ่ะไม่มีความสงบไม่มีความสุขอ่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยล่ะว่าทุกเนี่ยควรกำหนดรู้รู้อย่างว่าทุกมันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันสาเหตุทุกมันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงจะดับไปได้ยังไงและหนทางจะดับทุกเนี่ยมันดับยังไงมีทางไหนบ้างพระเจ้าก็บอกหมดแล้วนั่นเราก็ต้องสนใจว่าทางนี้ทางเดียวที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยก็คืออริยะอัตถังคิขมรรคเนี่ยนะทางถึงความดับทุกข์เนี่ยทางอันประเสริฐมี8องค์เนี่ยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะทำศีลให้เป็นเกิดขึ้นในใจเราให้เป็นพื้นฐานให้ไม่ให้มีความเดือดร้อนทางด้านกายทางด้านวาจาเนี่ยนะพัฒนาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราควบคุมพฤติกรรมของเราให้ได้เมื่อควบคุมพฤติกรรมของเราได้ไปทางที่ถูกที่ต้องที่มันสนับสนุนและเพื่อสนับสนุนสมาธิและก็เจอสมาธิเมื่อสมาธิไม่มีสิ่งรบกวนใจไปแล้วนะไม่มีโทษทางกายทางวาจาที่มารบกวนใจให้เราไปคิดถึงมันแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายอ่ะนะสมาธิมันประกอบไปด้วยกุศลฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันสบายใจเป็นความสุขมันก็จะสนับสนุนสมาธิเมื่อมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยถึงแบบมันก็มีปัญญาก็เจริญขึ้นเริ่มรู้ทีละเรื่องขึ้นแล้วปัญญานั้นนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานซะในความคิดความเห็นเป็นแบบไหนความเข้าใจเป็นแบบไหนทัศนคติของเราเป็นยังไงความคิดความเห็นเราของเราเป็นยังไงท่านั้นมรรคองค์ที่สองก็ทำงานต่อคือสัมมาสังกัปปะแล้วก็จะปรารถนาหรือต้องการหรือดำริไปทางความตามความคิดความเห็นของเราตามธรรมชาติมันก็เป็นแบบนั้นเราคิดเห็นยังไงเข้าใจแบบไหนแล้วก็ไปทำตามแบบนั้นน่ะก็ทำแบบนั้นน่ะไอ้ฝีนไอ้เรื่องของสัมมาวาจามันก็ไปตามนั้นนั่นล่ะใช่ไหมล่ะสัมมาวาจาคือเจรจาชอบนะว่าก็ระดับจะพูดไปตามความคิดความเห็นของเราแบบนั้นน่ะพูดไม่มีโทษไม่พูดปลดที่จะหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองไม่นินทาคนที่จะหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองไม่พูดฝ่าเฟียดให้เขาแตกแยกกันไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดโปยไปเรื่อยพูดไร้สาระพูดหาสาระไม่ได้มันโปยข้าวเปลือกไปเรื่อยล่ะข้าวเปลือกไม่มีเนื้อเนี่ยก็โปยไปเรื่อยอ่ะทำความสะอาดก็ยากจริงไหมล่ะโอ้ยข้าวเปลือกไปโอ้โหมันไม่เล็กๆอะทำความสะอาดก็ยากฉะนั้นอย่าพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระให้มีความสงบ
ติดอยากจะพูดก็ไม่พูดแล้วมันไร้สาระขอให้เว้นจากเรื่องตรงเนี้ยอันดับแรกอย่าพูดปดอย่าพูดโกหกนะไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดคำหยาบนะไม่พูดพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ยกเว้นสี่เรื่องเนี่ยอย่าไปพูดมันจะเป็นพุทธสาวกแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วมายิ่งเข้าวัดเนี่ยเราต้องพูดให้มันดีพูดเพื่อความสามัคคีพูดเพื่อให้มีความรักกันไม่ได้แตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่ากันนะมีการพูดที่ดีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็ไปตามที่ความคิดความเห็นความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิเป็นแบบไหนการกระทำสัมมากัมมันตะก็เป็นแบบนั้นที่จะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาไม่พูดเบียดเบียนไม่พูดทำร้ายเขาไม่พยาบาทเขาไม่โกรธเขานะทำแล้วก็ทำเถอะแต่ยกเว้นตรงเนี้ยไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายจิตใจของเขาไม่ทำร้ายทรัพย์ของเขาไม่ทำร้ายของรักของเขาขอให้ยกเว้นตรงเนี้ยเพราะเราจะเดินองค์มรรคและเพื่อจัดจิตนั้นหลุดพ้นและเพื่อให้มีวิชาและให้มีวิมุตติแล้วก็ต้องทำแบบนี้เดินตามองค์มรรคซะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องทำแล้วก็ทำแต่ให้ยกเว้นที่จะทำร้ายเขาลักของขโมยเขานะหรือทำร้ายของรักของเขาเนี่ยยกเว้นเรื่องพวกเนี้ยจิตใจแล้วก็จะปลอดโปร่งไม่มีโทษอ่ะมันก็จะประดับประดุนสมาธิใช่ไหมล่ะแล้วก็มีอาชีพนะสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบและมีชีวิตยังไงดำรงชีวิตแบบไหนก็ให้มันถูกต้องซะนะขอให้เรามีอาชีพที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นน่ะอยู่ในศีลในธรรมทำแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนะแล้วฝีเมื่อมาขึ้นเองนั่นล่ะขอให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพื่อจะดับทุกข์ให้ตัวเองนะให้ตัวเองมีความเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นมรรคเจริญขึ้นให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะอันดับแรกคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนั้นการพัฒนาทางด้านจิตใจการมีสัมมาวายามะความเพียรก็จะเพียรไปทำตามความคิดความเห็นแบบนั้นนะเราจะละความสิ่งที่ไม่ดีละเว้นความชั่วจะไม่ทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่เจริญแก่จิตใจของเราทำอกุศลให้มากขึ้นแล้วก็ทำรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอกุศลนั้นต้องทำให้สมบูรณ์ไพบูลย์บริบูรณ์ถึงที่สุดของมันนะสมกับที่เป็นโอวาทปาติโมกข์นั่นล่ะไม่ทำอกุศลให้เกิดขึ้นทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบนั่นล่ะทำความเพียรที่จะทำงั้นน่ะเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราเองเนี่ยฝรั่งมันออกจาคะมันออกไปซะไอ้ที่มันเป็นขัดขวางความเจริญทางด้านจิตใจของเราเนี่ยที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเนี่ยพยายามละมันฝรั่งมันออกจากจิตใจซะโดยให้มีสติปัญญาเห็นมันคิดไม่ดีก็ละมันซะว่ามันไม่ช่วยหนุนสมาธิไม่ช่วยหนุนชีวิตที่ดีขึ้นเลยอะแล้วเนี่ยเราก็จะวนอยู่ในวัฏฏะของสารแบบเนี้ยล่ะนะถ้าพูดถึงเรื่องจิตตัวที่สองเรื่องของสัมมาสติก็มีสติควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่เนี่ยปรับดุลให้มันถูกต้องให้มีสติซะแล้วก็มีสัมมาสมาธิเป็นแกนหลักเพราะมีสมาธิเนี่ยปัญญามันจะเกิดถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยอีก7ตัวที่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยมันก็จะเจริญขึ้นมีผลขึ้นมันไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่เฉา
ด้วยการหล่อเลี้ยงของสมาธิซะสมาธิคือเราจะอุเบกขาความวางเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชุ่มไปด้วยกามราคะและไม่ทำตัวให้คิดร้ายมองในแง่ร้ายยินร้ายให้มีสติแล้วก็ประกอบไปด้วยสติที่พองอยู่อุเบกขาที่ประกอบไปด้วยสติที่พองอยู่ถ้าพูดตามหลักวิชาการตามการปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่ามีอุเบกขาสัมโพชฌงค์การวางเฉยในอารมณ์อยู่เห็นอารมณ์รู้อารมณ์อยู่ก็ละก็วางก็ปล่อยมันแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทำก็กระทำไปด้วยสติปัญญาทำแล้ววางทำแล้วปล่อยทำแล้ววางรู้หมดรู้รอบตัวรู้ทั้งเส้นรู้แล้วพ้นพุทโธคือรู้แล้วพ้นพุทลมเข้าโธลมออกรู้แล้วพ้นไม่รีบรู้แล้วยึดรู้แล้ววางวางอารมณ์ทำบ่อยๆแสบบ่อยๆแสบให้คุ้มให้คุ้นขึ้นให้มีสมาธิก็จะอบรมปัญญาปัญญาก็จะอบรมจิตจิตจะเริ่มผลฟ้าเป็นจริงมากขึ้นปล่อยละปล่อยวางมากขึ้นเพราะว่าล่ะเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราก็ไม่มีกิเลสมาเลยตรงหรอกเราไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายแต่มันสะสมมาอยู่เรื่อยล่ะความยินดียินร้ายด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยอันนี้ก็ดีนี่ก็อร่อยเมื่อเราแสบคุ้นมากขึ้นแสบคุ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความคิดความเห็นของเราว่าแบบนี้เรียกว่าอร่อยถ้าตรงข้ามกับที่เราอร่อยก็เรียกว่าเราไม่ชอบมันไม่อร่อยเห็นป่ะเราสร้างความเคยชินสร้างตัวตนมากขึ้นเราอร่อยเราชื่อนั้นชื่อนี้นี่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานี่เป็นพี่เป็นน้องของเราก็ยึดมั่นตัวตนมาเรื่อยล่ะแบบมันสะสมมาเราสร้างมันเองเนี่ยตัวตนใช่ไหมล่ะเกิดมามันก็ธรรมดาเนี่ยใช่ไหมล่ะเราสร้างมันสร้างมาคือตอนนี้มันอายุป่านนี้ระดับภาคมันออกมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยต้องใช้ความพยายามหน่อยครับอดทนหน่อยมีขันติหน่อยนะใช้ธรรมะหนุนเข้าไปธรรมะอะไรที่หนุนคือสัจจะคือต้องมีความจริงใจกับตัวเองนั่นล่ะว่าเรามาเพื่อปฏิบัติเราต้องเป็นต้องให้ได้นะต้องให้ถึงต้องให้เจริญขึ้นตามลำดับของการปฏิบัตินะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะปีนี้เราได้อย่างนี้ปีหน้าเราต้องได้มากขึ้นกว่านะเมื่อเดือนที่แล้วเรามีอารมณ์ความโกรธนะเดี๋ยวเดือนนี้เราต้องอารมณ์ความโกรธเราต้องน้อยลงนะสามารถที่จะวัดกิเลสของเราได้วัดจิตใจของเราได้คือการมาวัดที่ถูกต้องไม่ใช่วัดเป็นวัตถุไม่ใช่มันวัดที่กายที่ใจเนี่ยโดยเฉพาะใจเนี่ยต้องวัดตรงนี้ว่าความโลภความโกรธความหลงเราเหลือน้อยมั้ยเรามีการประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจเราละจากนิวรณ์มั้ยความง่วงเงินง่วงเหงาเหานอนเนี่ยมีสติพองอยู่มั้ยอ๋อเราต้องละกำจัดมันออกให้ได้มันตัวเราทำให้เราไม่เกิดสมาธิเพราะมีนิวรณ์อยู่นะมันไม่เกิดสมาธิเมื่อเกิดไม่เกิดสมาธิมันก็ไม่รู้ไม่มีวิชาสิไม่มีปัญญาสิท่านที่จะให้มันไม่ง่วงได้ไงให้จิตเป็นมีความปราโมทย์เกิดขึ้นหายใจเข้าก็มีปีติมีความปราโมทย์หายใจออกก็มีปีติมีความปราโมทย์มีความศรัทธามีความพอใจมีฉันทะในการกระทำอยู่พอจิตมันมาหายง่วงแล้วก็ทิ้งฉันทะมันซะมันเกิดมันดับธรรมะมีเกิดมีดับก็เหมือนกับมรรคมีองค์8เนี่ยเราทำให้มันเกิดขึ้นมาพอถึงสำเร็จแล้วมีผลเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะสิ่งทุกอย่างบนโลกเราหรือทั้งจักรวาลเนี่ยมันก็ล้วนแต่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขารผสมปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับยกเว้นนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับมีประภาพอยู่อย่างนั้นมันไม่มีไม่เป็นไม่ไปไม่มาเขาเรียกพุทธภาวะจิตมันสัมผัสได้ไม่ใช่จิตนี้เป็นนิพพานแต่จิตมันสัมผัสสภาวะแห่งพุทธะอันนั้นผู้รู้แล้วรู้ว่าอะไรคืออะไร
หรือว่าอะไรควรละควรปล่อยควรวางมันยึดถืออะไรไม่ได้อ่ะไอ้ที่มันเป็นทุกข์อ๋อเพราะเราไปยึดถือมันเนี่ยเราไปฟองเอาไว้ยึดถือมันเอาไว้มีอุปธิอยู่ในใจเราฟองมันเอาไว้ทำไมให้มันครอบงำจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ปล่อยไม่ละมันก็เป็นทุกข์กับเซเหมือนก้อนหินน่ะเราแบกเอาไว้มันก็หนักแม้กระทั่งเพชรที่มีค่าเนี่ยมีค่ามากเนี่ยเราแบกเอาไว้ก็หนักฉะนั้นสิ่งที่เป็นก้อนหินสิ่งที่ไม่มีค่าสิ่งที่เป็นความไม่ดีเนี่ยแบกเอาไว้ก็หนักและหรือสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าทำถึงจุดแล้วแบกเอาไว้ก็หนักไม่แบกถ้าถึงจุดนึงแล้วเราจะไม่แบกเราจะแบกความดีก่อนถึงจุดแล้วความดีก็ไม่แบกเพราะว่าเป็นผสมปรุงแต่งแต่เราก็ต้องผสมปรุงแต่งเพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เราจิตเราเนี่ยเกิดวิมุตติเกิดขึ้นมาสร้างมรรคมีองค์8เนี่ยให้เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งให้เกิดผลเกิดขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเนี่ยให้เกิดสัมมัตตา10ประการเกิดขึ้นมาเพราะมรรคมีองค์8เป็นแค่เหตุยังไม่เกิดผลถ้าเราต้องผสมปรุงแต่งมรรคมีองค์8ให้เกิดเป็นผลขึ้นมาให้เป็นมรรคสมังคีให้ได้ให้มันสมส่วนให้มันถูกส่วนกันให้มันมีความพอดีกันนักเกิดสัมมาญาณะความอย่างรู้ชอบอย่างรู้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วแล้วก็มีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบคืนธรรมชาติไปธรรมชาตินั้นมีอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ของของเราถ้าไม่อยากเกิดนะถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดเพราะมันมีเหตุปัจจัยต้องเกิดมันก็ต้องเกิดมันไม่มีปัจจัยที่ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดโยมก็เลือกเอาละกันจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยแบบไหนในชีวิตของเราล่ะนะขอให้มีความรู้สึกว่าเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเราง่วงเราง่วงเหงาเหานอนก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะไม่ให้มันง่วงให้มันพองอยู่ให้มีสติพองอยู่พอสติพองอยู่นั่นล่ะมีสมาธิมีอุเบกขาถ้าจิตไม่มีปีพมาธิจิตก็ไม่มีกำลังมันก็สายไปเรื่อยล่ะพอไม่มีกำลังมันก็มองไม่เห็นวิปัสสนามองไม่เกิดมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เห็นมันต้องเห็นมันเห็นอะไรล่ะเห็นความจริงสูงสุดของสัจจะความเป็นจริงสูงสุดก็คืออนิจจังนั่นล่ะทุกขังอนัตตานะอยู่ที่เราจะมีจะเห็นแบบไหนล่ะบางคนก็หลุดพ้นด้วยอนิจจังก็มีบางคนหลุดพ้นด้วยความเป็นทุกขังก็มีเพราะเห็นทุกขังบางคนหลุดพ้นด้วยความเป็นอนัตตาเพราะเห็นอนัตตาก็มีนะอยู่ที่เราเนี่ยมีบารมีตรงไหนเคยสร้างผมมาตรงไหนก็จะเห็นตรงนั้นจะเห็นทั้ง3เลยก็ได้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เห็นทั้ง3นั่นล่ะมีอะไรที่มันเที่ยงแท้บ้างเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อดับแรกต้องฝึกปลูกสตินั้นการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างก็ให้สติเนี่ยมันพูดต่อมันคิดก่อนว่าอยากจะทำแบบนั้นอยากจะทำแบบนี้อยากจะขยับหนออยากจะขยับหนออ๋อขยับแล้วหนอข้อหนอให้ด้วยปัญญาหนอเป็นสันทิฏฐิโกด้วยเห็นด้วยใจด้วยความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้หนอแต่ปากมันไม่พ้นทุกข์มันต้องเห็นด้วยสันทิฏฐิโกด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกแบบนั้นมาถึงพ้นทุกข์พยายามดึงสติขึ้นมามันจะได้ไม่ง่วงนั่นล่ะพลนิวรณ์เป็นครอบงำนะถึงครอบงำสับยังไงก็ให้เห็นมาว่ามันสับนะดึงขึ้นมาสร้างปีติหายใจเข้าก็ปีติหายใจออกก็ปีติสร้างปีติในความรู้สึกเดี๋ยวความง่วงก็จะหายไปหรือไม่ก็ลืมตามันไม่ใช่เวลาที่จะมาง่วงมันผิดเวลานั่นล่ะถ้าเราทำบ่อยๆเข้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจะเคยตัวฉะนั้นเวลาที่ควรจะง่วงมันก็ไม่ง่วงเวลาที่ไม่ควรง่วงมันก็จะง่วงนั่นล่ะถ้าเวลาที่ควรไม่ควรง่วงมันมาง่วงเขาเรียกว่านิวรณ์ดึงบ่ะ
ดังนั้นเวลาที่ควรง่วงควรนอนก็ควรจะดึงก็ควรจะง่วงก็ควรจะนอนถ้าเราไม่ง่วงไม่นอนแปลว่าเราเนี่ยหงุดหงิดรำคาญใจนิวรณ์ก็ครอบงำอีกเห็นเปล่ามันละเอียดอ่อนนะธรรมะมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเราอ่ะเรามีความรู้สึกมีความรู้ขั้นไหนว่าแต่ละอย่างแต่ละจิตแต่ละดวงแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมะมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับในความรู้แบบนั้นมีความรู้สึกแบบนี้มันต่อเนื่องกันหมดอ่ะถ้ามันไม่เป็นความธรรมชาติไม่เป็นตามกฎมันไม่ไหลไปในทางที่มันราบลื่นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อ่ะมันผิดแปลกแตกต่างจากธรรมชาติมันก็ไม่ลื่นอ่ะนะมันก็เหลือกับเราไหลไปตามอารมณ์มันอ่ะไหลไปตามความรู้สึกของมันอ่ะเราต้องนึกอยู่เสมอเนี่ยเราต้องปลูกสติทำไงให้มีสติเราเกิดขึ้นตลอดเวลายุงตัดอ๋อเวทนาหนอปวดหนอเจ็บหนอคันหนออยากเกาหนอทนได้ไหมหรือไม่ก็อยากทนก่อนทนหนอทนหนอถ้าเรามันทนมันได้มันทีมก็เบาบางลมก็หายไปเองก็มีเหมือนกันน่ะถ้าทนไม่ได้ก็บอกว่าอยากเกาหนออยากเกาหนอเอาเกาแล้วหนอเกาแล้วหนอท้อถูกต้องกายแล้วโผฏฐัพพะคือพยายามธรรมะเข้ามาเป็นความรู้ทุกเรื่องให้มีความเคยชินนะให้มันเป็นแบบนั้นนั่นล่ะอ๋อรูปคอหนออ๋อมันมือมันถูกตัวหนอสัมผัสหนอสัมผัสหนออ๋อเวทนามันคลายหนอคลายหนอเวทนาหายไปหนอหายไปเพราะการเกาหายไปเพราะการบรรเทาให้เห็นมันเป็นความรู้สึกนี่คือเป็นการปลูกสติเดี๋ยวมันจะเข้าตัวมันอยู่ตัวมันเองก็เป็นอย่างนั้นเป็นเองนะการเคลื่อนไหวการน้อมตัวลงเนี่ยก็เห็นอ๋ออยากน้อมตัวลงหนอลงหนอลงหนอถึงพื้นหนอถึงพื้นหนอนะการปลูกสติทุกอย่างถ้าโยมทำด้วยความไม่มีสติด้วยความเร็วเนี่ยโยมจะไม่เห็นเหมือนกับขับรถที่อัลมาบอกโยมขับรถไวเนี่ยมันก็จะไม่เห็นป้ายหรอกอ่านไม่ทันทำให้มันช้าลงมันไปอายเขามาอยู่วัดต้องทำแบบนั้นนะอยู่ที่ห้องอยู่ที่กุฏิก็ให้ทำแบบนั้นนะให้ทำแบบนั้นซะเหมือนกับเข้าห้องไปในตัวนะเก็บอารมณ์ไปในตัวเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ความรวดเร็วหน่อยสเต็ปก็น้อยหน่อยอย่างเดินอะไรเงี้ยขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ถ้าเราทำให้ปลูกสติให้มันมากขึ้นอยู่กับส่วนตัวเองเนี่ยก็ยกย่างเหยียดยกย่างเหยียดอะไรเงี้ยทำให้มันสเต็ปมันน้อยลงทำให้ช้าน้อยลงจะเห็นความรู้สึกเห็นการเคลื่อนไหวมีสติมากขึ้นไปในกายถ้ามีอะไรมาแทรกแซงถ้าไม่มาแทรกแซงถ้ามันเกินที่เราจะต้องไปสนใจกับมันก็ไปดูมันอ๋อเวทนาหนอเวทนาหนอถ้ามันไม่ถึงใจมากก็มันไปเปลี่ยนกรรมฐานมันหรอกอยู่ที่กายไงก็อยู่ที่กายแบบนั้นนะให้เห็นมันละกันแล้วก็ให้เห็นไปว่าเป็นอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะเห็นอะไรพอใจเห็นอะไรที่น่ารักอ๋อไม่กล่าวยินดีความยินดีเกิดขึ้นแล้วอ๋อเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะอย่าไปใส่ใจมันพยายามฝึกเอาวะให้เป็นแบบนั้นน่ะนะอย่าให้มันมาปรุงแต่งได้ปรุงแต่งก็เป็นทุกข์อ่ะไม่ปรุงแต่งก็เป็นสุขอ่ะอยู่แค่นี้ล่ะคือวุ่นอ่ะวุ่นกับอารมณ์ก็เป็นทุกข์อ่ะถ้าว่างกับอารมณ์ก็เป็นสุขมันก็วุ่นกับว่างอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้วุ่นอยู่ทุกเวลาหรอกไอ้ที่วุ่นแล้วก็เป็นทุกข์แต่บางวันบางเวลาแล้วก็ไม่วุ่นมันแล้วก็เป็นสุขแล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมล่ะพอเราไปใส่ให้คุณค่าให้ไปให้ความสนใจมันก็เป็นทุกข์สินะอยู่ด้วยการปลูกสติเพราะว่าเราต้องฝึกษาเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้ต้องฝึกสนเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นล่ะเรียกว่าเสขะพวกฝึกษาก็ต้องฝึกษานะเป็นเสขะบุคคลแต่เริ่มศึกษาก็เป็นพระอรหันต์นั่นล่ะสำหรับพระพุทธศาสนาอาเสขะก็คือบุคคลระดับเดียวคือพระอรหันต์นั่นล่ะอันดับแรกเนี่ยมรรคองค์8
แล้วก็ต้องทำให้เป็นโลกิยะก่อนเชื่อกรรมดีเชื่อกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เชื่อแบบนี้ก่อนนะคนเราทำได้พาทันพาทันเข้าก็ให้เข้าเขตโลกุตระซะนะว่าต้องมีภพมีแต่ภูมิเรียกว่าโลกุตระภูมิว่าต้องมีกามภพว่าต้องมีรูปภพว่าต้องมีอรูปภพเพราะชีวิตเราเลือกได้นี่ใช่ไหมล่ะเลือกได้จริงๆอยู่ที่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยแบบไหนล่ะมันก็จะได้แบบนั้นนะผลก็มาเป็นแบบนั้นนั่นล่ะอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อมันเหตุปัจจัยแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะให้มีความรู้สึกแบบเนี้ยให้เป็นฝันทิฏฐิโกเนี่ยที่เราไม่ได้ธรรมะเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราเนี่ยเพราะธรรมะไม่มาอยู่ในใจของเราอ่ะธรรมะมันต้องเป็นฝันทิฏฐิโกอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นล่ะขอให้เป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเห็นอยู่รู้อยู่ว่าเรามีความรู้ทางด้านกายเวทนาจิตธรรมระดับไหนและเห็นมันแบบไหนรู้มันไหมปฏิทันไหมแล้วก็รู้อ่ะยิ่งเรามีปฏิเนี่ยนะมันเหมือนกับยามเฝ้าประตูอ่ะเข้าประตูคือประตูใจเนี่ยจะเข้าไปในใจมันต้องผ่านสติก่อนสติจะเป็นตัวเลือกเลือกให้โดยอัตโนมัติเลยอ๋ออันนี้ควรทำนะทำเถอะอันนี้มันไร้สาระนะสติมันจะไม่สนใจอ่ะให้บางเรื่องบางเวลาบางสิ่งที่เราไม่สนใจมันก็จะไม่ปรุงแต่งจริงไหมนั่นเป็นแบบนั้นน่ะเราให้ความสนใจมันน่ะใครพูดอะไรมานินทาเราไม่สนใจเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งอ่ะถ้าเราให้ความสนใจมันคำเดียวเนี่ยมันก็ปรุงแต่งคราวนี้ปรุงแต่งแล้วทำให้เราเกิดทางกายทางวาจาสิหรือทางใจเนี่ยทางใจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ใจนำให้เกิดวาจากับกายขึ้นมาต่อหรือเปล่าล่ะก็เหมือนกับเราเห็นอะไรก็มันไม่ไปใส่ใจมันก็ไม่ปรุงอ่ะเราให้เป็นแบบนี้สิเห็นอะไรที่มันอะไรก็แต่เนี่ยไม่ปรุงมันอ่ะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะหรือถ้ามันจะปรุงก็อ๋ออันนี้จังอ๋อมันเป็นสังขารผสมปรุงแต่งได้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้จิตเป็นสัมผัสแบบนั้นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าน่ะนั่นแหละคือเป็นพุทธะเป็นพุทธสาวกผู้รู้แล้วรู้ว่าอะไรคืออะไรรู้ว่าควรทำไงกับชีวิตผู้ตื่นแล้วเพิ่งไม่หลับแล้วไม่หลับด้วยอวิชชามีวิชาเข้ามาแทนและเป็นผู้เบิกบานแล้วผู้เบิกบานแล้วก็มีความสงบอ่ะอยู่ในตัวเองอ่ะก็เบิกบานยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขอ่ะจริงไหมล่ะวันไหนที่โยมสังเกตตัวเองในบางช่วงเวลาเนี่ยฝึกว่าเรายืนเดินนั่งนอนเรามีความสุขนะถ้าก่อนหน้าเนี่ยเรานึกถึงธรรมะมันปล่อยวางได้เพราะปล่อยวางไม่ปรุงแต่งนู่นได้เห็นธรรมะแล้วฝึกว่ามีความภูมิใจในธรรมะที่เราเกิดขึ้นแล้วฝึกว่ายืนเดินนั่งนอนแล้วฝึกมีความสุขก็ให้ทำแบบนี้ให้เป็นถาวรสิถาวรอยู่ในจิตใจของเราไปเป็นสันทิฏฐิโกในจิตใจของเราเนี่ยนะทำให้มีสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่แบบรูปแบบหรอกยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถไหนก็ได้ให้มีสมาธิอยู่ในตัวเองในกายเวทนาในจิตในธรรมของเราเนี่ยล่ะเพื่อปลูกสติพอมีสมาธิแล้วเนี่ยก็ไปเดินหน้าต่อว่าอ๋อไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีของเราไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอ๋อทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดถือมันน่ะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอ่ะแบกไว้มันก็หนักอวิชชาก็อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยปัญญาวิชาก็อยู่ที่จิตใจของเราเราทำให้มีวิชาให้มีปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นแล้วผลมันออกมามันก็กระกลายเป็นวิโมกหรือวิมุตต์นะความหลุดพ้นรู้ทั่วถึงแล้วพ้นรู้แล้วพ้นนะพุทโธคือผู้รู้แล้วพ้นหายใจเข้าพุทรู้หายใจออกโธพ้นรู้แล้วพ้นพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นในโลกนี้มันเอาไม่ได้เป็นไม่ได้อ่ะเพราะไม่มีอะไรของเราที่จะบังคับได้กายนี่เราก็บังคับไม่ได้จิตนี้เราก็บังคับไม่ได้แต่เราสามารถอบรมจิตนี้ได้ที่จะไม่ทุกข์นะเห็นความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็ปล่อยเองอ่ะ
นะจิตมันจะเห็นว่าเป็นจริงแล้วมันปล่อยเองนะขอให้มีสมาธินะมาที่เป็นประธานและเมื่อทำให้มรรคอีก7ตัวเนี่ยมีความเจริญงอกงามมีผลเกิดขึ้นมามันไม่แห้งไม่แห้งไม่เฉาทำประมาถาวิปัสสนาให้แรงขึ้นใส่ฟืนให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนั่นจะมีแผ่นทิฏฐิโกหลุดพ้นด้วยตรงนั้นน่ะความสงบเย็นน่ะมันเกิดขึ้นน่ะปรินิพพานน่ะคือกิเลสปรินิพพานนะความดับแห่งกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตใจอันเนี้ยนิพพานแปลว่าความสงบความเย็นแล้วมันไม่ปรุงแต่งแล้วจิตมันเข้าถึงประภาวะอันนั้นน่ะมันสัมผัสได้สัมผัสแห่งความเย็นน่ะมันเป็นธาตุเป็นธาตุที่ว่าจะมีเชื้อเหลือหรือไม่มีเชื้อเหลือถ้าไม่มีเชื้อเหลือเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบมันจะไม่ปรุงแต่งมันดับไปเลยอ่ะแต่ถ้ามีเชื้อเหลือเวทนาก็ยังปรุงแต่งอยู่ก็แต่ว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนามันไม่ปรุงเป็นตัณหาเพราะมันดับแล้วมันสักแต่ว่าเวทนาเพราะมันมีเชื้อเหลืออยู่มันไม่ใช่นิพพานแปลว่าตายแล้วจะได้นี่อย่าเข้าใจผิดนะอย่างที่พุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยหรือในพระบาลีท่านว่าเนี่ยปรินิพพุตโตโสภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงปรินิพพานแล้วดับเย็นแล้วแล้วท่านก็แสดงธรรมะก็ความดับเย็นอันนั้นแก่บุคคลอื่นๆเห็นป่าวปรินิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายแล้วจะได้มันต้องถึงด้วยฝันทิฏฐิโกนิพพานด้วยฝันทิฏฐิโกสัมผัสได้จิตอันนี้สัมผัสแต่จิตอันนี้ก็ไม่ใช่นิพพานเพราะจิตอันนี้ก็มีเกิดมีดับนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีดับมันเป็นนิรันกอนิรันดรมันเป็นอมตะธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งที่เราควรได้ควรถึงอยู่ในหัวใจหัวใจของเราเนี่ยนะพยายามนะโยมนะอย่าประมาทเราไม่รู้ว่าเราจะตื่นมาเราจะได้ลืมตาอีกหรือเปล่าเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทุกครั้งที่เราตื่นมาเรามีอะไรก็เลยให้รู้ว่าอ๋อหน้าตาไม่มีตัวตนมีสภาวะธรรมที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นเองอ่ะโลกนี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเราอยู่เพื่อที่จะให้สมกับผู้ที่มีความฉลาดมีจิตใจที่สูงนะเพื่อหาวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตเรารู้และรู้กฎของธรรมชาติมันมีอยู่รู้เหมือนพระพุทธเจ้าล่ะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นที่ผสมปรุงแต่งการเกิดขึ้นมันปรุงแต่งให้เกิดทุกข์มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดทุกข์แล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะมาให้เกิดทุกข์เหตุและปัจจัยที่มาให้เกิดทุกข์อันนั้นก็คือสติและปัญญานะมาสติสมาธิปัญญานั่นแหละมากั้นไว้ที่ผัสสะอะไรที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีสติตั้งเอาวะอ๋ออารมณ์มาแล้วเอาปัญญาละมันทำลายมันไม่ให้มันมีอุปธิฟงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยดับมันให้ได้วางมันให้ได้นะพยายามมีสติเห็นการเคลื่อนไหวอ๋อการเคลื่อนไหวก็เป็นนิจจังอนิจจังมันไม่อยู่ที่แบบเดิมไม่อยู่ณเวลาเดิมเวลามันไหลเวลามันกินกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันไหลไปกระทั่งตัวมันเองก็กินกินตัวมันเองให้เห็นธรรมะฟังธรรมะให้เกิดเปเตในธรรมะให้มีปัฏฐานในธรรมะอะไรที่ควรที่จะเอามาสะกิดใจนอบน้อมเอาไว้ในใจเป็นโยนิโสมนสิการธรรมะประโยคใดประโยคหนึ่งขอให้มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของโยมอ๋อเป็นเหตุเป็นปัจจัยน้อมธรรมะนั้นในใจตลอดเวลาพิจารณาให้ควรเพื่อให้เกิดปฏิและปัญญาเมื่อมีสติและปัญญามากขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็จะสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการสำรวมอินทรีย์ตรงนี้แล้ว
ก็จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะในทางที่ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษแล้วก็เป็นพื้นฐานในการปลูกปฏิปทาน4เมื่อปฏิปทานสิเจริญสมบูรณ์แบบแล้วโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ก็สมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงค์สมบูรณ์แบบวิชาหรือวิมุตติมรรคญาณผลญาณจะเกิดขึ้นนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละโยมทำเนี่ยให้เกิดอุเบกขามีปฏิสมบูรณ์แบบเห็นความรู้สึกนั้นอยู่มีสมาธิเป็นประธานอยู่นั่นแหละละกิเลสละความยึดมั่นถือมั่นให้ได้นะนั่นจะเกิดสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติเองก็ครบ10ประการนั้นสามคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นความแก่คนที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นความตายคนที่มีกรรมเป็นของตนก็จะพ้นจากกรรมเพราะว่ามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเพราะเรามีสัมมัตตะ10ประการมีมรรคองค์8แล้วแล้วมีสัมมาอีก2ตัวครบ10แล้วมีเหตุและมีผลเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลเมื่อครบการศึกษาตรงนี้หมดแล้วจากหลังจากนั้นก็เลิกศึกษาเป็นอาหารตมรรคอาหารตผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นมามรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราอะมรรคผลเมื่ออยู่ที่ตัวเรารอแต่ว่าให้ผลนิพพานมันเกิดขึ้นมาให้จิตมันสัมผัสนิพพานเท่านั้นเองนั่นแหละสร้างให้มีให้เป็นซะอย่าให้เวลามันสูญเสียไปอย่าหายใจทิ้งหายใจเข้าให้เป็นพุทธหายใจออกให้เป็นโทพุทโทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รอบรู้ครบถ้วนรู้แล้วพ้นนะรู้พ้นรู้พ้นพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราซะให้จิตเป็นสัมผัสให้มากที่สุดแล้วจิตก็จะปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติของมันนะค่อยๆเห็นการเคลื่อนไหวของยาบทเห็นจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตที่มีความปราโมทย์จิตที่มีความสงบที่มีกุศลเป็นพื้นฐานในใจของเราณตอนเนี้ยอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้กับพ่อแม่ของเราให้กับครูบาอาจารย์ของเราที่ประสิทธิ์ประสาทของเรานะให้กับหมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตให้กับสัตว์ทั้งหลายนะที่ยังเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายนะให้กับพระอินทร์พระยมเขาจัดโลกบาทั้ง4ให้ประบุตรเทพธิดาสัตว์โลก8สุรกายนะที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดแต่วัฏสงสารเราขอที่บุญกุศลทั้งเราให้หมดด้วยกันทั้งสิ้นขอให้พวกเขามีความสุขขอพ้นจากทุกข์เหมือนกับเราที่อยากจะพ้นจากทุกข์และขอให้เราเนี่ยอังธรรมเนี่ยเป็นพระปัจจัยเนี่ยให้เรามีปัญญาให้เห็นความเกิดดับให้จิตใจเราเข้ากระแสแห่งโลกุตตระนะให้จนถึงนิพพานจนถึงที่สุดแล้วค่อยเคลื่อนตัวออกค่อยคลายยบทออกนะมือค่อยๆคลายออกนะแล้วมาแผ่เมตตารวมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอโลกนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอ่ะจำตัวคุกเข่ากราบพระนะโยมนะ
ังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพาธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆข้าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุโคนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอโลอุปัชฌายาจาริยาผู้นางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาผู้อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพโยมกราบขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตะกร